สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วทั้งโลกหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอดีตผู้นำของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับถูกลอบสังหารนะครับซึ่งคนร้ายได้ลงมือใช้อาวุธปืนยิงจากด้านหลัง2ครั้งในระยะห่างไม่กี่เมตรระหว่างการปราศัยหาเสียงที่จังหวัดนาระทางตะวันตกของประเทศโดยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าบาดแผลนั้นสาหัสและท้ายที่สุดแพทย์ก็ไม่อาจยื้อชีวิตเขาไว้ได้ส่วนคนร้ายนั้นเนี่ยครับเป็นผู้ชายประมาณอายุ41ปีถูกจับในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนนะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนที่เขายอมรับนะครับว่าทำขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าเรื่องนี้นายฮิเทคาดะฟูกุชิมะหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยการแพทย์นาระบอกว่าทางด้านหัวใจของนายชินโซอาเบะได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งยังมีบาดแผลที่คอซึ่งทำให้หลอดเลือดแดงนั้นเสียหายเมื่อมาถึงโรงพยาบาลสัญญาณชีพของชินโซอาเบะนั้นไม่ได้กลับมาอีกแล้วชินโซอาเบะอายุ67ปีมีอาการเลือดออกอย่างรุนแรงและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังถูกยิง2นัดจากทางด้านหลังในขณะที่กล่าวปราศัยอยู่หน้าสถานีรถไฟเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเขานั้นไม่หายใจและหัวใจหยุดทำงานไปแล้วแต่ว่ามีการประกาศว่าเขาถึงแก่อสัญกรรมก็หลายชั่วโมงหลังจากนั้นโดยมีรายงานว่าแพทย์พยายามถ่ายเลือดให้เขาโดยใช้เลือดเนี่ยไปร้อยกว่าถุงแต่ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของชินโซอาเบะได้ในที่เกิดเหตุตำรวจจับกุมนายเทสุยะยามากามิวัย41ปีอดีตกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพร้อมกับข้อหาฆาตกรรมโดยเขาใช้ปืนประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเองซึ่งมีความยาวประมาณ15นิ้วเป็นอาวุธในการก่อเหตุแล้วก็มีรายงานนะครับว่าตำรวจสามารถยึดอาวุธที่มีลักษณะคล้ายกันพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาขณะบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าตัวนั้นเช่าอยู่บริเวณใกล้เคียงในที่เกิดเหตุตำรวจระบุนะครับว่าหลังถูกจับเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุนั้นตอบคำถามอย่างสงบและยอมรับว่าเป็นผู้ที่ลงมือทำร้ายชินโซอาเบะขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยครับแจ้งว่าทางด้านผู้ลงมือก่อเหตุครั้งนี้มีการวางแผนเนี่ยเอาไว้แล้วล่วงหน้าเพราะตัวเขาเชื่อข่าวลือว่าชินโซอาเบะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรลับบางแห่งซึ่งตำรวจนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าองค์กรลับที่ว่านั้นคือองค์กรใดในขณะที่กลางกรุงโตเกียวนั้นมีผู้คนจำนวนมากพากันหยุดซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเพื่อดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีคนจำนวนหนึ่งนั้นนำดอกไม้ไปวางไว้ในสถานที่ที่เกิดเหตุในเมืองนาระเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เวลานี้ทั่วทั้งโลกนั้นก็ไว้อาลัยกับอดีตผู้นำของญี่ปุ่นนะครับหลายคนนั้นออกมาประนามการก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้จนทำให้คนคนหนึ่งนั้นเนี่ยครับต้องถึงแก่อสัญกรรมแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นที่เคารพเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความเชื่อนะครับของผู้ที่ลงมือก่อเหตุบอกว่าอดีตผู้นำญี่ปุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับองค์กรลับครับ